มาดูข้อ17นะครับข้อ17โจทย์บอกว่าแผนภูมิแท่งแสดงคะแนนสอบ4วิชาของนักเรียนคนหนึ่งตั้งแต่เรียนม.1ถึงม.3นะครับพูดง่ายๆมี4วิชามีใครบ้างมีสังคมครับภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับตั้งแต่ม.1ถึงม.3ก็ไล่ไปเลยนะครับเส้นทึบเนี่ยม.1โปร่งๆม.2แล้วก็เป็นลายๆม.3นะครับโอเคนะค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบทั้ง3ปีของวิชาใดมากที่สุดค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยมาจากไหนครับ x bar คือค่าเฉลี่ยนะครับมาจากผลรวมหารด้วยจำนวนซึ่งถ้าเราสังเกตข้อนี้จำนวนของมันมีอะไรมี3ปีก็คือม .1 ม .2 และม .3 เท่ากันหมดงั้นจำนวนมันเท่ากันแสดงว่าเขาถามว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของทั้ง3ปีใดมากที่สุดถ้าค่าเฉลี่ยคณิตมันจะมากสุดหมายความว่าข้างบนก็ต้องเป็นไงด้วยครับมากที่สุดนะครับข้างบนต้องมากสุดดันไปดูครับผลรวมมากสุดข้อไหนมากสุดครับโอเคนะไปดูครับสังคมวิชาสังคมผลรวม84บวกกับ90แล้วก็บวกกับ94ครับอ่ะบวกเลขครับบวก4เป็นลงท้ายด้วย8ครับตัวนี้เป็น26ครับได้268โอเคเนาะไปดูภาษาไทยครับภาษาไทยมีใครบ้าง90ทั้ง3อันเลยดังนั้นก็คือ90คูณ3ได้เลยครับ93 27 270ดังนั้นสังคมตัดทิ้งครับเพราะผลรวมภาษาไทยมากกว่าแล้วถูกไหมค่าเฉลี่ยของมันต้องมากกว่านะครับตัดทิ้งครับไปดูวิชาต่อไปเป็นภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษอันแรกเท่าไหร่94แล้วก็88 2อันนะครับ94บวก88แล้วก็บวก88นะครับ8บวก8 16ครับกับ4เป็น20ทด2ครับ8 2 16กับ2 18 18กับ9เป็น27ครับโอเคนะครับตัวนี้ได้270บวกกันแล้วได้270ซึ่งมันเท่ากันนั้นถ้ามันเท่ากันมันจะมากสุดได้ไหมไม่ได้ก็ตัดไทยกับภาษาอังกฤษทิ้งดังนั้นควรจะตอบวิทยาศาสตร์ครับไปดูวิทย์ครับว่ามันมากสุดจริงหรือเปล่าโอเคนะครับวิทย์มี92 88แล้วก็92ครับ92บวก88แล้วก็92บวกกันครับ92กับ88เป็นรวมกันเป็น180นะครับบวกกันเลยครับตัวนี้เป็น12ทด1ครับ92 18กับ8เป็น26บวก1เป็น27ได้272ครับเยอะสุดไหมเยอะสุดดันเฉลี่ยมาแล้วมันจำนวนเท่ากันก็3ปีม .1 ม .2 ม .3 ดันผลรวมมากสุดค่าเฉลี่ยก็ต้องมากสุดตอบช้อยที่4ถูกต้องนะครับโอเคนะThank you.